วันนี้เรามาทานอาหารร้านเดียวกับชื่อแม่ผมนะครับคือพัววานิดาซึ่งไฟมันสุกสว่างมากนะครับก็นี่แม็กเขาอยู่ข้างหลังนะครับอ่ะอย่างนี้ได้ไหมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนะครับหาไฟก่อนอยู่จังหวัดพิจิตรนะฮะพัววานิดาอันนี้นะครับพัววานิดาจังหวัดพิจิตรใช่ไหมลูกโอเคจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวจะพาไปทานอาหารมีอะไรบ้างโปรดติดตามแม่พิจิตรอากาศดีนะมันพิจิตรเป็นภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างนะครับอยู่ติดนครสวรรค์อากาศดีเลยแหละแล้วพิจิตรโลกพิจิตรโลกอยู่ภาคกลางงานเลี้ยงของบริษัทเบอร์ลินทุกปีก็จะมากระถิ่นกันนะครับมากันเยอะเลยแหละนี่มากับน้องแม็กนะครับร้านครัววานิดาชื่อเดียวกับคุณแม่เลยรถก็มากันเต็มเลยนะครับนี่เต็มไปหมดเลยนะครับลมอย่างนี้อาจจะมีฝนนะโอเคร้านก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวพาไปชมว่าไงครับจำได้ว่ามีไปกันแต่เราพยายามคัดเลือกกันมานะก็ปีนี้เราก็มาที่นี่เหตุผลที่เราผมคิดว่าอยากจะมาพิจิตรเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยมาที่สุโขทัยด้วยนะแล้วก็เหตุผลที่เราจัดกฐินเนี่ยนะฮะทุกปีก็คิดว่าเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า10กว่าปีแล้วถ้าจะเป็น20ปีก็ได้นะฮะคงจะจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเราไปที่อุบลก่อนหน้านั้นเราไปที่บุรีรัมย์ใช่ไหมครับแล้วก็เราไปร้อยเอ็ดไปชัยภูมิ
แล้วก็มีอุดรแล้วก็เป็นอาจจะเป็นทางอีสานที่ส่วนใหญ่ครับแล้วก็เป็นสกลนครสกลนครไปหลายครั้งด้วยกันทีนี้เนื่องจากว่าเราผมก็อายุมากขึ้นแล้วนะแล้วก็คิดว่าถ้าไปไกลเนี่ยก็จะเหนื่อยแล้วก็เป็นภาระหลายอย่างที่จะไปตรงยาวๆมากก็เลยเอาใกล้ขึ้นนิดหนึ่งเพียงลงมาอีสานล่างเรื่อยๆแล้วครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่เคยจัดที่ทางอันนี้ถือว่าเหนือใช่ไหมครับอันนี้เหนือล่างนะเหนือล่างก็เลยคิดว่าสุโขทัยที่เคยมา 2-3 ครั้งแล้วอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยน่าๆอยากให้พวกเราได้อยู่กับไปเที่ยวกันเพราะว่าถ้าเราไม่จ่ายกระถิ่นเราไม่ได้เลือกคนมาเนี่ยก็คงจะไม่มีโอกาสแล้วเราเป็นครอบครัวกันมีอะไรดีๆก็อยากจะให้ซึ่งกันเราทำอันนี้ได้ผมเห็นใจน้องๆที่เบอร์ลินนะที่อยู่ที่นี่อะไรทุกคนดียังไม่ได้ทานข้าวกันเลยนะต้องขอบนะขอบคุณนะที่มาในนามเป็นผู้แทนทั้งหมดเลยนะนะขอให้ตบมือให้ได้ไหมครับดังๆน้อยไปหน่อยตั้งหน่อยได้ไหมตบมือแล้วก็ลำดับต่อไปก็เป็นจากคณะผลิตนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนคุณทินกรนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นแผนก QC นะคะขอเรียนเชิญคุณกัญญาพัฒน์ค่ะแล้วอยากให้พวกเรามีโอกาสได้ไปซื้อของนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณน้อยนะครับที่ช่วยจัดการมาคัดเลือกมาให้แล้วมีใครที่เรียนที่จะให้นะครับคุณน้อยอยู่ที่นี่ที่ไม่ได้ดื่มนะแต่ต้องการพูดต่อนี้ด้วยนะแล้วก็สามีคุณน้อยคุณป้อมอยู่ที่นี่ด้วยนะครับThank you.
เห็นไหมก็หันข้างเลยก็ลุกกล้อง